สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TK Teen Teens TV by Teen เวทีแห่งการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สำหรับคนวัยทีนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันเสาร์กับเรื่องราวที่เป็นแรงบันดาลใจดีๆและกิจกรรมที่สนุกสนานแต่ไม่ไร้สาระค่ะปัจจุบันนะคะกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเห็นความสำคัญจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์โลกร้อนนั่นเองนะคะวันนี้รายการของเราก็มีเรื่องราวของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาฝากแต่จะเป็นอะไรและน่าสนใจขนาดไหนไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะช่วงทีนชาเลนจ์ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจกับไบค์เซนเจอร์นักปั่นหัวใจสีเขียวช่วงทีนสไตล์แปลงร่างเป็นเรนเจอร์หัวใจสีเขียวตามติดภารกิจส่งเอกสารกับพี่ๆไบค์เซนเจอร์ช่วง TK Teen ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมนิทรรศการสุขดีที่สยามที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park โอ้ยพี่น้องค่ะขอโทษทีมาสายรถติดมากช้ามากๆน้องแพพี่น็อตเอาแล้วทำไมพี่น็อตมาเร็วจังคะว่าที่น็อตอยู่ไกลกว่าหนูอีกอะนี่ไม่ว่ารถจะติดหรือว่าไม่ติดนะครับน้องแพรด้วยจักรยานสีแดงคันน้อยคันนี้นะครับพี่สามารถซอกแซกไปได้ทุกซอยด้วยความรวดเร็วนะน้องแพรที่สำคัญเนี่ยลดมลพิษร่างกายแข็งแรงสรรพคุณเยอะขนาดนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาไปรู้จักกลุ่มนึงซึ่งเขารักการปั่นจักรยานมากจริงเหรอใช่ที่สำคัญนะสามารถสร้างรายได้จากการปั่นจักรยานได้อีกด้วยจริงเหรอรู้จักไหมไบเซนเจอร์ไบเซนเจอร์ใช่ชื่ออย่างกับกระบวนการพิทักษ์โลกเดี๋ยวนี้จะลองไปพิทักษ์โลกกันดูแล้วมันสร้างรายได้จริงใช่ไหมจริงจริงไม่เชื่อเดี๋ยวนี้พาไปคุยกับพี่เขาเลยดีกว่าได้เลยไปไปกันเลยสองคนในทีมไบเซนเจอร์และการเป็นไบเซนเจอร์สีเขียวนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตรีแล้วก็พี่นายนะครับถามก่อนเลยว่าเป็นยังไงมายังไงครับถึงได้มาเป็นกลุ่มไบเซนเจอร์ของเราได้นะฮะก็ไบเซนเจอร์เนี่ยเกิดมาจากกลุ่มของคนที่รวมตัวกันขี่จักรยานรวมตัวปั่นจักรยานตอนเย็นขี่เล่นๆเนี่ยขี่เล่นๆครับก็คือเสาร์อาทิตย์อาจจะมีออกทริปต่างจังหวัดบ้างทั้งคนทำงานทั่วไปแล้วก็คนที่ใช้จักรยานเป็นหลักงานของหลักการขี่จักรยานเป็นหลักครับผมแล้วจุดเริ่มต้นของการมาทำงานเป็นไบค์เซ็นเจอร์ล่ะคะมาได้ยังไงก็คือเรารวมตัวได้เป็นกลุ่มแล้วเนี่ยก็มาจากความสนิทสนมกันแล้วก็มีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ไปทำด้วยกันเป็นกิจกรรมการกุศลไปบริจาคจักรยานเนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรของเราขึ้นมาเองโดยด้วยนามชื่อของเราที่จะสร้างขึ้นใหม่ทำเพื่อให้เกิดเป็นกิจการหรือรูปแบบของการทำงานขึ้นแล้วหน้าที่ของคนกลุ่มคนในไบค์เซนเจอร์เนี่ยทำอะไรกันบ้างครับจริงๆไบค์เซนเจอร์คือเป็นธนาคารส่งพัสดุเอกสารเหมือนคล้ายกับเมสเซนเจอร์มอเตอร์ไซค์คือเราแค่ปั่นจักรยานส่งแต่เนี่ยแตกต่างจากทั่วไปคือเราใช้จักรยานเท่านั้นเองใช้จักรยานหลักๆนะฮะแล้วสำหรับเรื่องของข้อดีในการใช้จักรยานในการส่งเอกสารส่งของนี่เป็นยังไงบ้างฮะคือข้อดีของจักรยานเนี่ยหลักๆคือจักรยานไม่ใช้พลังงานหรือฟอสซิลลดปัญหามลพิษมลภาวะต่างๆ 100% นะฮะก็เราจะได้การออกกำลังกายไปด้วยในตัวนะเรียกว่าออกกำลังกายกันจนน่องโป่งเลยทีเดียวทำงานด้วยออกกำลังกายด้วยในเวลาเดียวกันก็คือมันจะได้กับตัวเราคือเราแข็งแรงแล้วเราก็ได้กับสังคมคือเราปั่นจักรยานเนี่ยเราไม่ก่อมลพิษไปแล้วทางเสียงทางอากาศเนี่ยเราไม่มีแล้วแล้วอย่างนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจพี่ทั้งสองคนเข้ามาทำงานในตรงนี้ค่ะก็แรงบันดาลใจตัวตรงผมก็คือเราใช้จักรยานเพื่อไปทำงานในเมืองเนี่ยเรารู้ปัญหาว่าในเมืองเนี่ยมันรถมันติดเราก็ใช้จักรยานเพื่อไปทำงานแค่นั้นเองเพื่อเพิ่มเวลาให้กับเราเพราะจักรยานมันเพิ่มเวลาให้ได้พี่นายล่ะของพี่นายก็พี่อยากจะให้คนหันมาปั่นจักรยานเยอะๆอยากจะให้เกิดอาชีพ
กี่ยวกับจักรยานในเมืองไทยด้วยก็คือพยายามจะทำให้เห็นพยายามจะดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาแล้วก็ให้เขาอยู่ได้ด้วยอาชีพนี้ครับคือถ้าคนเห็นเราปั่นจักรยานเยอะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาอยากปั่นจักรยานบ้างเพราะจริงๆปั่นจักรยานเนี่ยดีอยู่แล้วดีของตัวเองดูดีของคนอื่นอยู่แล้วครับทีนี้เจอปัญหาอะไรบ้างไหมคะจากการทำงานไบค์เซ็นเจอร์เราไม่มีสมมติว่าเราไปสถานที่นึงเราไม่สามารถจอดจักรยานได้หรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาทำให้เราเสียเวลาจะเกิดทำให้ทรัพย์สินมันเสียหายหรือว่าหายได้อะไรเงี้ยคือสถานที่ไม่เอื้ออำนวยของการจอดจักรยานก็คือไปตามตึกอาจจะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์แต่ว่าจักรยานเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปพิงแล้วก็ล็อกกับเสาล็อกกับรั้วแต่บางสถานที่มันไม่มีตรงนี้เขาจะให้เราแค่ไปจอดเฉยๆตรงนี้เพื่อจักรยานมันเบาคนก็ขโมยก็คือแค่ยกไปตรงนี้แหละมีปัญหาเยอะเพราะว่าตึกยังไม่รองรับเรื่องนี้ตึกในกรุงเทพในเมืองไทยเนี่ยยังไม่รองรับเรื่องนี้เห็นใจครับพี่ๆเขาเหมือนกันนะฮะคุณโจนครับอย่ายกจักรยานพี่ๆเขาไปเลยนะของนำมาหากินทั้งนั้นนะของสำคัญในเรื่องสำคัญนะครับเรื่องสำคัญคือที่จอดจักรยานเพราะการปั่นจักรยานบนถนนเนี่ยเราไม่มีปัญหาแล้วนี่พี่น็อตเรารู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของพี่เขาไปแล้วใช่ครับอยากจะทดสอบบ้างไหมคะไม่ค่อยอยากเท่าไหร่เพราะการทำงานของพี่พี่เขาเนี่ยเป็นยังไงยากสิน้องแพ้เตรียมอุปกรณ์มาสักขนาดนี้อุปกรณ์มาทั้งหมวกกระป๊อกหมวกกันน็อกหมวกกันน็อกมีทั้งจักรยานถุงไม้ถุงมือพร้อมอยู่แล้วเนี่ยเขาเต็มที่มาแล้วเดี๋ยววันนี้ขอมอบภารกิจได้ลองได้เลยครับมาทำงานกับพี่ๆดูจะเป็นยังไงขอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆทุกคนด้วยนะครับได้ฝากพี่ชายหนูด้วยนะคะได้ครับได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูพี่น็อตทำภารกิจนี้กันเลยค่ะลงแล้วยอมแพ้พ่ายสุดปลายมือเราไขว่คว้า